สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวราวุธสั่งกรมน้ำบาดาลตรวจสารพิษตกค้างใต้ดินบนดินเหตุโรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้เมื่อเวลา 8:30 นวันที่7กรกฎาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์ถึงผลกระทบจากเหตุไฟไหม้โรงงานมิงตี้เคมีคอลจำกัดซอยกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกว่าในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติโดยกรมควบคุมมลพิษได้หารือกับบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NPC ว่าจะสามารถใช้ออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์ฉีดลงไปยังจุดที่มีสารสไตรลีนเพื่อให้แข็งตัวติดไฟยากขึ้นควบคุมเชื้อเพลิงได้ง่ายขึ้นไม่ให้เกิดการปะทุขึ้นมาใหม่ซึ่งในวันเดียวกันนี้ทางกรมควบคุมมลพิษได้เข้าไปประสานงานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเพื่อหารือให้ความเห็นชอบว่าจะให้นำสารดังกล่าวนี้มาหรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ที่กิ่งแก้วและที่ลาดกระบังบริเวณโรงงานน้ำหอมนั้นก็สามารถควบคุมเพลิงได้หมดแล้วได้ให้ทางกรมควบคุมมลพิษเข้าประเมินสถานการณ์ในช่วงเช้าว่าทั้ง2แห่งนั้นเกิดมลภาวะอย่างไรหรือไม่โดยมีการเก็บตัวอย่างน้ำไปสำรวจทั้งเรื่องคราบน้ำมันสารตกค้างสารระเหยรวมถึงให้ตรวจคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่ด้วยนายวราวุธกล่าวต่อว่านอกจากนี้ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้เร่งสำรวจคุณภาพน้ำทั้งบนผิวดินและใต้ดินโดยมีทั้งนักวิทยาศาสตร์นักเคมีและนักธรณีประชุมหารือร่วมกันเพื่อดูในรัศมีตั้งแต่0ถึง12กิโลเมตรให้ตรวจสอบตัวอย่างทั้งผิวดินและใต้ดินเนื่องจากอาจจะมีการซึมลงไปในน้ำผิวดินได้หากได้ผลเป็นอย่างไรจะรีบแจ้งให้ประชาชนรับทราบขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ